เปิดฟังอธิษฐานตามวันเกิดพิธีชุบดวงดาวพระเกศน้อมตั้งจิตตั้งใจให้ดีสมปรารถนานั้นให้เพื่อปากจากโร
โรนะหรือโสภาเสยมสุขนะหรือทุกข์ปราศจากภัยกุศลใดยิ่งยงขอให้ท่านอาจารย์ดร.นิติและทุกท่านนั้นบำเพ็ญเป็นบุญภาคภูมิผลจบเพลงประมวลรับส่วนบุญสุนทรธรรมภีบรรดามีเรานั้นหาภัยมั่นรับโมทนาเกเทวาธิปรีขออัญเชิญคณะน้อมบูชาพร้อมธรรมมิจงมีจิตกรุณาเชิญรักษาท่านอาจารย์ดร.นิติศรีวรนันท์และทุกท่านนั้นไม่เรื่องปากจากโรคไร้กระแสสุดอย่าได้เดือดร้อนอารมณ์รานเกเพศบริพานโสภิอันไพติอันดิเรกนานาเนพ้นขนาเสด็จมายังสถานเชิญรับสักการเครื่องพีควรยินดีสองประการเพศบริวารเรานั้นจิตจะมั่นปรีดีด้วยพิธีเทพบูชาเชิญเทพพยาดาทั้งหมดจงเงือกงดโทษภัยสิ่งใดใดยังมีข้องราศีทานพระและท่านอาจารย์ดร.นิติกริตติศรีวรนันท์และทุกท่านนั้นซึ่งประสาทเครื่องพีเพื่อปรีดีปราโมทย์เสด็จประโยชน์หมู่อมรจะเพิ่มพรสุขสวัสดิ์ชนมายุควัฒโนดมสุขาพิรมสารเศร้าและท่านอาจารย์ดร.นิติกริตติกริตศรีวรนันท์และทุกท่านนั้นจงเจริญศีลสัพพะสิทธิ์เทพบริเตชาลุภาพจงทุกข้ามิรันดรสมบุตรพรทั้งไม่ขอจงสะดวกได้ดังสมประสงค์ที่เธอถึงแม้ว่าจะจบงานไปแล้วงานพิธีชุบดวงพริกชะตาเปิดฟ้ามหาสมบัติแต่ก็ต้องมีการทบทวนบ้างก็เลยอยากจะทำรีวิวให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะมีงานพิธีชุบดวงก็มีคนโชคดีถูกรางวัลถูกหวยนะครับอย่างช็อตเด็ดนะก็คือมีคนหนึ่งมาร่วมพิธีก็จองอยู่หน้าสุดนะครับชุดบูชาไหว้ใหญ่แล้วก็มาถ่ายรูปผม2ครั้งถึงรู้ว่าอ๋อเขาถูกลอตเตอรี่หรือถูกรางวัลเนี่ย 80,000 บาทซึ่งก่อนพิธีอธิษฐานว่าไม่มีตังค์เลยอยากจะมีเงินก็มีเงินถึง 80,000 ก็เลยมาร่วมพิธีก็ดูมีความสุขกระดิกระดาอันนี้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งที่เห็นผลในขณะงานเลยนะเมื่อกี้คือตัวอย่างมาก่อนการก่อนมีงานโชคดีอีกคนหนึ่งคือพี่บุ๋มปนัดดาซึ่งสัญญาที่ตกลงเป็นพรีเซนเตอร์3 ล้านบาทจะบอกว่าคุยกันมา 3-4 เดือนแต่อยู่ในพิธียังไม่ทันจบดนตรีหรือเสียงเพลงหรือปรัมพิธีการเจริญพุทธมนต์ในงานพิธีชุบดวงยังไม่จบดีพี่บุ๋มก็มากระซิบข้างผมว่าเออสัญญาเขาเซ็นตกลงเขาตกลงที่3ล้านพี่ก็ได้งานพรีเซนเตอร์ในขณะพิธีชุบดวงอันนี้คือในงานนะครับหลังงานจบก็จะมีคนที่ถูกรางวัลถูกหวยก็มีล่าสุดก็เพิ่งมีว่าโอเคเขาได้ใช้ CMC ที่อยู่ในงานเรามี CMC เป็นมงคลความหมายดีเรียกว่า CMD พิธีชุบดวงเนี่ยก็มีคนที่ได้เลขตรงแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่รางวัลหรือบางคนการงานสำเร็จหรืออย่างบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องโชคแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์การบาดหมางทะเลาะกันระหว่างคนในครอบครัวกลายเป็นเหตุการณ์มันฟ้าสว่างฟ้าใสมากขึ้นซึ่งเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มาว่าพิธีชุบดวงและการสวดมนต์ร่วมกันวันนั้นพลิกชะตาเขาได้นี่คือที่อยากให้เห็นนะครับทีมงานก็ขึ้นรันภาพให้ดูว่ามันมีรีวิวมีเคสแบบนี้จริงๆซึ่งผมก็อาจจะเล่าในตรงเนี้ยทั้งหมดได้ยากก็อยากให้ตามอ่านเพราะผมก็ลงข้อมูลแบบเนี้ยเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆนะครับว่าพลังแห่งพิธีชุบดวงพลิกชะตาเปิดฟ้ามหาสมบัติหรือการบวงสรวงพลิกชีวิตนั้นมีจริงเป็นจริงและเข้มขลังเพราะด้วยแรงอธิษฐานที่ผมอธิษฐานมาหลายปีผมอยากจะจัดงานเพื่อจะไหว้ครูดวงดาวคือปกติไหว้ครูที่เราทำมีเสียงพ่อแก่มีต่างๆเนี่ยตัวแทนครูบาอาจารย์เราได้ไหว้ปกติอยู่แล้วแต่ผมทำงานเกี่ยวเรื่องของตัวเลข0ตัวเลข1ตัวเลข3ตัวเลข4ตัวเลข5คือตัวเลขคือดวงดาวดวงดาวคือตัวเลขทั้งหมด10ตัวเลข10ดวงดาวผมก็รู้สึกว่าการจะไหว้ครูบาอาจารย์แห่งดวงดาวนั้นก็ไม่พ้นจะต้องเป็นรูปแบบของพิธีสวดเจริญแบบเขาเรียกว่าพิธีนพเคราะห์นะครับคือการบูชาดาวทั้ง9ดวงแต่สำหรับผมเนี่ยอยากจะทำพิธีที่เรียกว่าทศเคราะห์เพราะเราต้องใช้ตัวเลข0ในการทำนายในการอธิบายตัวเลข1ตัวเลข7ตัวเลข
ข8ตัวเลข9ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข2ตัวเลข3ตัวเลข6ก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวพันกับตัวเลขที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการดูดวงพลิกชะตาเปลี่ยนชีวิตให้คนผมจึงอยากจัดงานไหว้ครูดวงดาวขึ้นมาและจะต้องมีคนทั้งหลายเนี่ยมวลชนมาร่วมจึงจะสำเร็จจึงใช้เวลาอธิษฐานหลายปีและก็ได้มันเกิดขึ้นแล้วคือการสวดนะครับพลิกชะตาแบบที่เรียกว่าสวดทศเคราะห์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าในโลกนี้มีใครทำหรือเปล่าแต่ในประวัติศาสตร์ที่ผมรู้ผมเห็นโตมาคือนี่คือครั้งแรกและสิ่งพิเศษอีกอันนึงขึ้นภาพให้ดูเลยก็ได้ก็คือเทพมหาสมบัติไม่เคยมีมาก่อนสั้นๆง่ายๆคือผมบูชาเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ใช้บารมีแห่งพระองค์ท่านในการสื่อที่จะให้เกิดสันติสุขและเศรษฐกิจที่ดีต่อบ้านเมืองก็คือองค์เทพพระคลังมหาสมบัติแต่เมื่อเรานิมิตแล้วเกิดความรู้สึกต้องดีไซน์ให้เป็นท่านั่งเนี่ยออกมาแล้วมันไม่คุ้นเคยสำหรับคำว่าพระคลังผมจึงขอถวายนามว่าเป็นเทพมหาสมบัติเป็นลักษณะเทวดาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์และประทานเงินทองก็เกิดขึ้นในวันพิธีชุบดวงพฤกษตาในช่วงเวลาเที่ยงนะครับ 12:05 หรือเที่ยง5นาทีเป็นฤกษ์มหามงคลจันทร์ครุฑสุริยาก็ใช้ตรงนี้อธิษฐานขอพรแล้วก็เปิดฟ้ามหาสมบัตินี่คือทั้งหมดส่วนหนึ่งที่อยากจะกั่นกรองเล่าสู่กันฟังว่าพิธีชุบดวงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายและก็เป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปหรือไม่ก็ไม่ง่ายเพราะหลังจากงานจบคนบางคนก็มาถามว่ามีพิธีเมื่อไหร่มันไม่สามารถจัดได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันแบบนั้นหรือบางทีปีนึงจะมีสักครั้งนึงผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าแล้วแต่ปัจจัยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะจัดพิธีเพื่อจะเป็นโดยเหตุผลเป็นคนอื่นแต่ตัวเองต้องการไหว้ครูดวงดาวและรู้ว่าความว่าดวงดาวเมื่อเราบูชาถูกทางแสงแห่งดาวที่นำทางชีวิตเรากตัญญูรู้คุณหรือปรารถนาดีคิดดีทำดีสะท้อนย้อนกลับมาเป็นมหามงคลแบบรีวิวที่ผมว่านี่เองนี่แหละพิธีชุบดวงพลิกชะตาเปิดฟ้ามหาสมบัติหรือเรียกสั้นๆพิธีชุบดวงโดยผมนิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ครับ